ู่ไหนนั่งคู่ไหนนั่งคู่ไหนอ่ะสวัสดีครับสัมภาษณ์นักมวยไปแล้วจะไม่สัมภาษณ์เทรนเนอร์ก็ยังไงยังไงอยู่นะครับโอ้โหวันนี้เพชรบ้านไร่ต่อยดีมากเอาบ้างมากบ้างมะยังไงดีอ่ะครับก็วันนี้วางแผนยังไงก่อนชกวางแผนก่อนชกก็มีก็เทรนเนอร์หลายคนมาช่วยกันมีน้ำสักน้อย9ล้านที่ผมมาช่วยกันตรงนี้ครับครับผมตอนซ้อนนี่ซ้อมยังไงอยากรู้ทำไมถึงแข็งแรงจังเลยแข็งแรงก็อุ้ยปกติครับสอนก็มีเชิงนี่อะไรกันน้ำสักแล้วก็ชวนเชิงให้อะไรด้วยครับครับครับผมครับคือนอกจากเข่าแล้วเน้นอะไรให้น้องเขาบ้างครับก็มือกับผมก็เน้นหมัดมีหมัดไม่ใช่ครับครับหมัดอย่างเดียวผมหมัดพอเราไปเชียร์เมื่อกี้นี่เห็นบางม้าเชียร์เหนื่อยกว่านักมวยอีกใช่ครับเหนื่อยกว่านักมวยเราดีใจกับน้องเขาด้วยเขาน้องเขาต่อยดีมากวันนี้ต่อยดีมากครับต่อยดีครับก็ถือว่าทะลุไปอีกคนนึงละใช่ครับวันนี้มาสัปดาห์นี้มากี่คนวันนี้มา5คนครับ5คนชนะไปแล้ว1คนนึงจะเปิดดูได้ดีมากครับผมครับพี่9ล้านครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีก1เทรนเนอร์ของค่ายสิงห์มาวินครับเห็นฟอร์มของลูกศิษย์รู้สึกยังไงบ้างครับปลื้มใจหรือว่ามีอะไรต้องไปแก้ไขอีกไหมมันต้องแก้ไขแล้วครับเขาซ้อมดีแต่ว่าวันนี้อืดไปหน่อยนึงลูกมีลูกเตียที่ลูกเตียที่ว่าจับได้ตะเคียขามันต้องแก้ไขนิดนึงเพราะทีมเขาจับก็จับได้ผมตีฝันล้านได้หมดเลยอืดเพราะว่าอะไรหยุดไปนานหรือนานครับไปเขาซ้อมนานแต่ก็อยู่ระเบียบครับเพชรบรรลัยก็อยู่ระเบียบเขาซ้อมดีแต่เราก็เราอาเต็มตัวเราดีกว่าเขาเยอะเราซ้อมเราอยู่ค่ายตลอดใช่ไหมใช่ครับอยู่ค่ายตลอดค่ายสิงห์มาวินนี่ไม่ให้ปล่อยให้นักมวยกลับบ้านเลยเหรอครับบางคนครับบางคนก็อยากกลับเขาจับได้ครับแต่ว่าส่วนมากจะซ้อมกันส่วนใหญ่เห็นวันนี้แล้วมีอะไรต้องไปเติมแต่งอีกไหมหมัดครับลูกทีมนึงครับมีหมัดแล้วมีลูกนำต้องมีลูกนำอ๋อต้องมีลูกนำใช่ครับวันนี้จะเน้นเข่ามากเกินไปใช่ครับเราไม่จีบนำไปก่อนให้เขาเสียจังหวะแต่ว่าก็ถือว่าประเดิมได้สวยสำหรับสัปดาห์นี้มา5วินไปแล้ว1หรือ4วันอีกคู่นึงป่ะคู่นึงวันนี้คู่นึงแล้วก็วันอาทิตย์อีก3คนใช่ครับคิดว่าวิน5เลยมั้ยวิน5นะครับแล้วมีที่จกไอ้ที่กรุงเทพฯของก็คืออ๋อพรุ่งนี้อีก2ใช่ครับถ้าวิน7นี่คนสงสัยเสีย1จะปิดค่ายฉลองแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับน่าจะวิน7ทั้งหมดนะครับลูกพี่ที่ฟังอยู่นะครับลูกพี่เสีย1ฟังอยู่นะฮะถ้าเกิดวิน7เนี่ยต้องฉลองกันแล้วล่ะก็ต้องทำอะไรครับโอเคขอบคุณครับ